ับมาแล้วกับรายการแฟชั่นอินสไตล์ค่ะอาจารย์บอกว่าแฟชั่นเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นผู้นำเราจะต้องมีความแปลกและแตกต่างถูกต้องครับกองไม่ต้องโพสต์มามากแค่หน้าก็แปลกและแตกต่างเยอะแล้ววันนี้นะครับวันนี้คุณมิ้นท์เนี่ยนะฮะกลายเป็นไฮโซโบใหญ่เหรออาจารย์เพราะว่าโบใหญ่เพราะว่าโบใหญ่โอ้ยอาจารย์ขาจริงๆเนี่ยเบรกแรกเนี่ยเลิศมากเลยเนาะเรื่องของแฟชั่นตีลังกาผัดผลก็มาหนูชอบมากเลยนะโอ้แต่ว่าคือมันอย่างที่บอกคือทำทุกอย่างเนี่ยคือด้วยการที่สร้างกระแสโดยเฉพาะอย่างหลายๆคนเนี่ยนะถ้าเกิดว่าคนไทยเนี่ยผมฝากนิดนึงนะฮะใครที่อยากจะให้ขึ้นมาเป็นระดับดีไซเนอร์ที่ให้คนได้มีความจดจำพยายามเอาสิ่งรอบตัวของเราเนี่ยใกล้ๆตัวเราเนี่ยฮะเอาพืชผักผลไม้หรือว่าเครื่องจักสานต่างๆเนี่ยของไทยเลยเนี่ยมาสร้างให้เป็นแฟชั่นนะครับผมว่ามันงานหัตถกรรมของไทยแล้วเนี่ยมันมีความงดงามมากเลยคุณมิ้นเนาะใช่นะครับจริงๆลองดูเนาะลองทำดูครับท่านผู้ชมแล้วก็ทำออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าอ้อยังสร้างกระแสไม่ได้ง่ายนิดเดียวเลยติดต่อมาในรายการมาพูดคุยกับเรานะครับรับรองว่าเราจะช่วยกระจายในลักษณะของงานของคุณเนี่ยนะฮะให้กับคนได้ทั่วโลกเพราะว่าคือคนไทยในต่างแดนเนี่ยติดตามชมรายการแฟชั่นสไตล์เกือบทุกมุมโลกเลยนะครับทุกวันนี้ใช่แล้วเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยคุณจะเห็นแฟชั่นแปลกๆที่อาจารย์ก็เรียนเชิญเข้ามาในรายการเราดูว่าเป็นแฟชั่นที่ล้ำหน้าล้ำสมัยรวมถึงแฟชั่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับเราด้วยถูกต้องครับและเมื่อกี้เนี่ยฮะเราเห็นในเรื่องของดีไซเนอร์ที่เรียกว่ามีฉายาว่ากบฏแห่งวงการแฟชั่นไปแล้ว ช่วงนี้ท่านผู้ชมครับเรื่องของแฟชั่นอย่างที่บอกคือว่ามันจะมีเทคนิคหรือว่ามันจะมีเรื่องราวที่แปลกๆนะครับเป็น17แฟชั่นแปลกๆที่นำมาฝากให้กับแฟนๆรายการและคุณมิ้นด้วยคิดว่าคงยังไม่เคยเจอไม่เคยเห็นนะครับภาพพร้อมเราไปดูกันเลยนะครับคุณมิ้นแฟชั่นไว้ขนจักรแร้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยฮะเขาบอกว่าหนูทำมั่งอันนี้ดูยาวเนาะได้ไหมได้อีกนี่สวยไหมใช่ไหมล่ะแฟชั่นจริงๆแฟชั่นเนี่ยนะฮะแฟชั่นขนไว้ขนจักรแร้เนี่ยนะยาวดีมันมีมานานแล้วนะเท่าที่ผมสัมผัสมาแล้วก็ทราบมานะครับเริ่มต้นคือเป็นความเชื่อเป็นความชอบของผู้หญิงที่เป็นคนจีนเป็นคนไต้หวันสาวไต้หวันเนี่ยส่วนใหญ่จะไว้ขนจักรแร้หรอจริงจริงนะครับเขามีความสวยยังไงเนี่ยคือตัวเนี้ยขนจักรแร้เนี่ยคือร่างกายของมนุษย์สร้างขนตาก็คือป้องกันดวงตาเราสร้างขนจมูกป้องกันฝุ่นเข้าไปในจมูกจักรแร้ไว้สำหรับสร้างฟีโรโมนเขาบอกเห็นไหมอย่างสัตว์ที่เขาเวลาเขาเนี่ยเขาจะมีกลิ่นปล่อยกลิ่นออกมาผู้ชายบางคนชอบกลิ่นตัวนะอย่างหลายๆคนเนี่ยชอบซุกชอบดมจักรแร้นี่คือเป็นหนูก็ชอบเป็นจริงเหรอจริงชอบซุกท่านผู้ชมครับขอดูหน้านิดนึงนะฮะขอกล้องตัดมานี้คุณมิ้นนะฮะท่านผู้ชมครับวีเจมิ้นเป็นผู้หญิงน่ากลัวชอบกลิ่นผู้ชายเวลาแบบอาบน้ำใหม่เขาจะมีกลิ่นนึงอาบใส่เครื่องหอมของเขาอะอะไรนะสเปรย์อะไรของเขาอะโคโลนลูกกลิ้งหรือโคโลนเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นนึงตกเย็นค่ำๆเนี่ยเขาจะมีกลิ่นเหงื่อออกมาอันนี้ความเป็นผู้หญิงเรานะครับมันจะมีกลิ่นสาบชายที่หอมเหลือเกินพระคุณเขาเรียกฟีโรโมนใช่ไหมอาจารย์ฟีโรโมนจริงๆนะเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราจะคือหนูเป็นชอบเพศตรงข้ามอยู่แล้วมันก็เลยมีความสุขว่าหุยผู้ชายคนนี้ไม่ได้กลิ่นเหม็นนะแต่เป็นกลิ่นชายอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่มันสร้างกลิ่นขึ้นมาแต่หนูก็ไม่ได้ไปเซาะดมจักรแร้ผู้ชายที่ไม่รู้จักเราก็จะดมเฉพาะกลิ่นที่เราคนคุ้นเคยแต่จริงๆผู้ชายชอบทุกกลิ่นเดินไปทุกคนก็คนบ้าอยู่แต่ผู้ชายบางคนเนี่ยสังเกตดูนะฮะเขาบอกว่าตัวฟีโรโมนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดจากอะไรทราบไหมอาหารที่รับประทานเข้าไปผู้ชายที่ดื่มเหล้าค่ะนะครับกินจุกแล้วก็จะออกมาจะมีแก๊สแอลกอฮอล์ออกมาคนที่สูบบุหรี่กลิ่นก็จะออกมาอย่างนั้นนะครับก็คือเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปคนไหนที่ชอบรับประทานเกี่ยวเรื่องของกระเทียมเยอะๆกลิ่นกระเทียมก็จะออกมาอย่างคนเอเชียหรือว่าคนไทยเราไปอยู่ต่างประเทศเราคนต่างประเทศก็จะบอกเนี่ยกลิ่นตัวกลิ่นน้ำปลามากเลยเหม็นมากใช่เวลาเหงื่อออกมันจะเป็นกลิ่นน้ำปลาแต่พอคนทางยุโรปมาอย่างเอเชียพอเหงื่อออกขึ้นมาบอกกลิ่นเนยเหม็นมากจริงจริงใช่ไหมใช่เป็นเรื่องจริงและอย่างคนอินเดียเห็นไหมฮะเขาจะมีกลิ่นเครื่องเทศนี่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย
You are what you eat นะครับฝรั่งเขาพูดอยู่เสมอนี่คือเป็นเรื่องจริงครับท่านผู้ชมอาจารย์คะถามเป็นเกร็ดความรู้อย่างนึงเขาบอกว่าคนที่จะเป็นแฟนกันคนรักคู่กันเนี่ยมันจะต้องถูกกลิ่นกันมันจริงไหมคะอาจารย์คะจริงๆแล้วมันเป็นความเชื่อมากกว่าเป็นความเชื่อมากกว่าเพราะจริงๆแล้วหลายๆคนอย่างตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่แพ้กลิ่นมากแพ้กลิ่นมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่คิดว่าจะต้องแบบว่าโฮอร์โมนตรงกันหรืออะไรต่างๆเนี่ยฮะนะฮะมันไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไปนะครับอันนี้ก็คือแฟชั่นอันแรกอ่ะคุณมิ้นเห็นไหมผู้หญิงที่ไว้ขนจะไรคือผมเองผมก็รำคาญนะคุณมิ้นบางทีพอเห็นแล้วอันนี้อาจจะนิยมอยู่ฝั่งนึงฝั่งเราอาจจะไม่เฉพาะฝั่งเราอาจจะไม่ได้ชอบนะจ๊ะแต่เคยไหมคุณมิ้นเคยแว็กไหมโอ้หนูเลเซอร์ตลอดเลยจ้ะหนูเลเซอร์ขนส่วนเกินทุกส่วนเลยค่ะอ๋อหรนี่ขายของเลยท่านผู้ชมครับขายของหมายถึงขนหูนี่ผมเคยไปแว็กเขาจะเอาขี้ผึ้งอ่ะร้อนแปะพอแปะชวนเราคุยแป๊บเดียวมันจะแขวกใช่โอ้ยเลือดทะลักเลยอ่ะเลือดเลยเลือดพุ่งเลยตั้งแต่นั้นไม่เอาเขาไม่มีการซอยเซ็ตให้มันสั้นไม่เล่นอย่างนี้เลยเล่นยาวๆเลยเหรอคะโอ้ยออกมาท่านผู้ชมใส่โหดใส่โหดแล้วก็พอเลือดกันขนแขนก็เหมือนกันพอเลือดออกทำไงบ้างค่ะเอาแป้งเด็กโหดจริงโอ้นะครับอันนี้อย่างแรกเลยท่านผู้ชมเองใครที่ชอบนะฮะชื่นชมแฟชั่นเรื่องของการไว้ขนจักรแร้ของสุภาพสตรีก็ติดตามกันเอาเองแล้วกันนะฮะใครชอบยังไงไปลองไว้กันดูแล้วกันต่อไปครับก็ถักกันไปนี่อันนี้คือเป็นความชอบส่วนบุคคลหนึ่งฮะแฟชั่นรองเท้าปลายแหลมใช่ไม่ได้แหลมธรรมดานะงอนขึ้นเนี่ยเคยเห็นไหมเดินยังไงก่อนดีกว่านะเขาจะเป็นลักษณะของกลุ่มที่ชื่นชอบโดยเฉพาะผู้ชายเขาบอกว่าจะเป็นลักษณะเหมือนกับกลุ่มที่ชอบหนวดงอนๆ อันนี้คือเป็นความชอบส่วนบุคคลท่านผู้ชมครับเป็นกลุ่มที่จะต้องเราก็จะไม่ไปแตะต้องเขาะนะฮะเขาชอบยังไงเป็นความสุขของเขาก็ทำไปนะครับไม่ได้เดือดร้อนใครนะฮะถ้าเกิดว่ามาบ้านเราแล้วอาจจะแบบขึ้นแท็กซี่ไม่ได้ ขับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ไอ้นี่ เดือดร้อนละ นะครับเปลี่ยนเท้านิดนึงนะคะนะครับต่อไปครับค่ะแฟชั่นแปลกๆค่ะไปดูกันต่อเลยไอ้นี่เป็นการเรียกว่าเป็นที่นิยมเมื่อประมาณปี2ปีที่ผ่านมาเองคุณมิ้นใช่นี่ก็คือเป็นรสนิยมของกลุ่มผู้หญิงชาวจีนนะครับเขากลัวมากไงคือเอเชียเราคือเป็นอยู่ในใกล้แถบโซนเขตร้อนหรือใกล้เส้นศูนย์สูตรเพราะฉะนั้นอากาศมันค่อนข้างจะร้อนมากอยากจะไปใส่ชุดว่ายน้ำแต่กลัวหน้าเป็นฝ้ากลัวหน้าดำนะครับก็เลยเป็นแฟชั่นของชุดเป็นผ้าคลุมศีรษะขึ้นมา นะครับแต่ก็ลักษณะของผิวพันธุ์อะไรเงี้ยให้เป็นสีแทนนะและปลอกแขนก็ใส่ด้วยนะใช่แต่อยากใส่ชุดว่ายน้ำอยากใส่ชุดว่ายน้ำไงนะครับอยู่บ้านก่อนอาจจะเป็นแฟชั่นแปลกๆเอามาให้ดูกันค่ะใช่ครับมีอีกนะคะครับมีอีกครับอ่ะดูอ้าวนะครับเป็นลักษณะของน่าจะเอามาติดเฉยๆนะเอามาเอาวางใส่เข้าไปครับเป็นขนมเป็นขนมคุณมิ้นเป็นขนมใช่ไอ้อย่างเงี้ยจริงๆของเราเนี่ยสามารถทำได้เลยนะขนมที่กายศาสตร์เนี่ยกะละแมไหมจ๊ะกะละแมมันยังกายศาสตร์มันจะเกาะมันใช้พวกที่เป็นธัญพืชมันสามารถที่ปั้นเป็นนู่นเป็นนี่ได้เราก็สามารถทำได้อันนี้ก็เป็นลักษณะของแช่แพนใช้ขนมถั่วมาทำเนาะถูกต้องครับไปดูกันต่อเลยจ้าต่อขนตาอุ้ยอุ้ยน่ากลัวมากเลยนะครับก็อย่างที่บอกดูใช่ใช่แล้วก็มันจะเป็นอะไรที่แบบเป็นความชอบของกลุ่มอะนะครับมีความสังเกตอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดไม่ทำอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรที่ทำให้คนเนี่ยนะฮะเป็นกระแสขึ้นมาเพราะฉะนั้นสร้างกระแสขึ้นมาเพื่อให้เกิดเป็นแฟชั่นค่ะนะครับนะคะเป็นผมก็ไม่เอานะไม่เอาหรอกค่ะอันนี้คือใช้เป็นแฟชั่นได้ค่ะแต่ว่าใช้ชีวิตจริงคงไม่โอเคไม่เหมาะครับผมนะคะต่อไปครับเป็นแฟชั่นก็คือเป็นซากแมลงนะครับไอ้นี่ก็คืออย่างที่บอกคือเมื่อกี้ก็ไอ้ขนมที่หนวดที่ทำจากขนมถั่วใช่แต่อันนี้ก็คือเป็นนักร้องดังด้วยนะเหรออ๋อเป็นนักร้องสาวของชาวแดนอาทิตย์อุทัยนะครับก็คือโซโกก็คือเอาซากแมลงเนี่ยมาเป็นตัวที่ซากแมลงหมายความว่าแมลงที่ตายแมลงที่ตายแล้วทั้งหมดถูกต้องนะครับอย่างบ้านเราก็อาจจะเป็นแมงกุดจีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโอ้แมลงเมืองนอกหนูไม่รู้แต่ผมก็จำเข้ามานะแต่ถามว่าคุณไม่รู้จักไหมแมงกุดจีคือแมงขี้ควายเหรอคะไม่ทราบเหมือนกันเขาเรียกว่าแมงกุดจีแต่ผมก็พูดตามเขาแต่ไม่ทราบว่าแมงกุดจีคือแมงขี้ควายใช่ไหมถ้าหนูจำไม่ผิดใช่เขาบอกอยู่ในกองขี้ควายใช่ค่ะนะครับแต่เอามากินได้เห็นเขาบอกว่าไปคั่วใช่มีโปรตีนสูงตอนเด็กๆเคยกินอยู่โตมาพอรู้ที่มาปุ๊บ
กินอย่างอื่นเอาครับกินขี้มันแทนไม่กินแมลงขอไปคุณผู้ชมรอเล่นนะนี่เห็นไหมฮะก็คือเป็นความชอบไอ้นี่ก็คือเป็นแฟชั่นของการใช้ผ้าพันแผลเข้ามาเห็นไหมฮะก็จะทำเป็นแฟชั่นให้ได้เป็นแฟชั่นเพราะจริงๆแล้วพวกนี้คืออาจจะเกิดจากแรงบันดาลใจอาจจะไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลหรือว่าตัวเองขึ้นมานะครับก็แล้วแต่นะฮะก็คือมันเป็นความชอบส่วนบุคคลที่แบบสร้างกระแสขึ้นมาโดยเฉพาะคนที่ยิ่งเป็นมีชื่อเสียงมากเท่าไหร่ต้องยิ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวเองเพื่อให้คนได้จดจำเห็นไหมเหมือนใครนะอาจารย์ใครนะเลดี้กาก้าเนาะที่โดนด่าถามว่าคือจริงๆอ่ะแล้วมนุษย์ก็แปลกนะให้คนด่าเยอะเท่าไหร่ยิ่งดังเท่านั้นนะแต่เวลาทำความดีเนี่ยกรอบเล็กๆไปอยู่ข้างในนู่นน่ะแต่ว่าไอ้เรื่องราวที่มันไม่ดีปุ๊บขึ้นหน้าหนึ่งเนาะที่ตอนนั้นเลดี้กาก้าที่แบบแล่เนื้อที่แบบแผ่นบางๆให้ทำมาเป็นชุดค่ะคนทั่วโลกก็เป็นไงชอบกันหมดแล้วทรงผมที่เป็นเขาควายก็เอามาทำกันทั่วโลกใช่ไหมคะนะครับ อ่ะอันนี้เป็นแฟชั่นของผ้าพันแผลครับค่ะต่อมาครับเป็นแฟชั่นเพ้นท์ฟันอันนี้ก็คือเห็นไหมคู่รักเนาะคู่รักเนาะคนไทยเราจะเห็นเลยว่าชอบใส่เสื้อเหมือนการเสื้อคู่กันนะครับอันนี้ก็คือมีความสุขว่าเพ้นบริเวณฟันหน้าเลยว่าเออนี่ฉันเป็นแฟนกับเธอนะก็คือให้รู้เลยนะครับบ้านเราจะมีการสักใช่สักเหมือนกันสักชื่อเธอเธอสักชื่อฉันใช่พอเลิกกันเอาออกไม่ได้แล้วใช่แผลเป็นแผลนูนเลยใช่แล้วเกลียดอีกนะโอ้เกลียดเข้าไปอีกเนี่ยเธอเป็นตัวทำให้ฉันเจ็บเออทีเนี้ยเดี๋ยวก่อนทำคิดนิดนึงใช่เพ้นฟันก็ได้ค่ะเวลาเลิกกันน่าจะถูออกนะครับนะเพราะฉะนั้นลองดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมีอีกไหมจ้ามีอีกครับโอ้ยอันนี้น่ากลัวมากคุณมิ้นไอ้นี่คือเป็นการฝังนะฮะฝังไอ้เครื่องประดับลงไปบนตาขาวอ่ะคุณมิ้นไอ้นี่อันตรายมากอันนี้ไม่ควรทำเนอะอันนี้ไม่ควรเลยนะฮะเป็นแฟชั่นที่แบบหลายหลายคนเนี่ยโอ้ยมันจะเป็นอยู่กลุ่มหนึ่งอะที่ชอบอะฮะเป็นรสนิยมส่วนตัวนะครับมีความรู้สึกว่าเนี่ยยิ่งทำอะไรให้มันมีความเจ็บปวดเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกโอ้มันเก๋เนาะโอ้มันเท่นะครับเป็นแฟชั่นแปลกๆที่เอามาให้ดูแต่ไม่ได้ให้ทำตามนะคะคุณผู้ชมใช่เพราะว่าคือไม่รู้จะทำอะไรแล้วไงคือสมัยก่อนเห็นไหมสักขอบตาสักขอบปากสักตรงหัวปฐุมฐานเพื่อให้เป็นสีชมพูนะครับไอเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะของแฟชั่นที่แบบโอ้มันก็แบบเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มานะครับไอเนี้ยแต่ว่าคือเอาเครื่องอัญมณีฝังลงไปตาขาวเนี่ยยังไงก็ตามขอเตือนท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการแฟชั่นในสไตล์ใช้ความคิดอีกนิดนึงเนาะนะครับต่อไปครับอุ๊ยอะไรอ่ะอันนี้เป็นแฟชั่นที่เรียกว่าเป็นห่วงหูอ๋อไอตัวไอเขาเรียกตัวอะไรเนี่ยตัวแอลอ่ะเป็นแฟชั่นหูเอลตัวเอลที่อยู่ในหลอดรัตเตอร์ลิงเหรอใช่ใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือเขาจะหูแหลมๆใช่เนี่ยแล้วดูสิมันนึกถึงนี่ตัดจริงเลยนะเนี่ยใช่ต้องตัดจริงเพราะจริงๆแล้วมันจะมีพันนึงอ่ะสุนัขพันนึงที่เขาต้องตัดเพื่อให้หูมันตั้งใช่ให้มีความสึกเกิดความสง่างามใช่แต่นี่คือหลงไหลไงหลงไหลแล้วเกิดสร้างความอะไรค่านิยมแบบผิดๆเกิดขึ้นมาก็เลยทำให้มีความสึกชอบอันนี้คือสวยงามนี่ฮะเจ็บปะเจ็บดูสิยังเป็นรอยเย็บเลยนี่เลยอะไหมยังติดหูอยู่เลยอะน่ากลัวมากทีเดียวเลยอันนี้ก็คือแฟชั่นซึ่งเป็นลักษณะจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของชนเผ่าที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศเราเองค่ะนะครับแล้วเป็นความเชื่อของเขาแต่กลายเป็นแบบว่าหลายๆคนเนี่ยนะมีความรู้สึกเอ้ยมันเก๋มันเท่แต่เมื่อไหร่เขาบอกว่าถ้าเกิดเอาห่วงนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยคอหักทันทีเลยใช่เพราะกระดูกคอไม่น่าจะสามารถตั้งได้เองแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือต้องบอกเลยว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมครับแฟชั่นก็คือเป็นสิ่งที่บางทีเนี่ยนะฮะถ้าอะไรที่เป็นอันตรายมากเกินไปก็ขอให้ใช้วิจารณ์อันนี้คือแฟชั่นของคนจีนสมัยก่อนเท้าเป็นดอกบัวต้องเท้าเล็กใช่ไหมใช่ก็ต้องบอกว่าคือคนที่ผู้หญิงที่เท้าเล็กสมัยโบราณก็บอกเป็นอยู่ในราชสำนักก็คือเวลาเดินเนี่ยก็จะใช้ลักเนี่ยแต่ว่าเน่าเลยนะคิดดูว่าต้องมัดเท้าตัวเองตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กๆเลยฮะแล้วกระดูกก็จะเสียรูปไปถูกต้องเพื่อให้ใส่รองเท้าได้ขนาดเล็กมากใช่นี่แหละที่เล่าให้ฟังว่ามีอยู่ช่วงนึงของรองเท้าที่เป็นจิมมี่ชูที่เป็นรองเท้าที่เขาพยายามทำให้เรียวเล็กเนี่ยทำให้สาวทางยุโรปทางอเมริกาเนี่ยยอมไปเข้าให้หมอเนี่ยเฉือนกระดูกเพื่อให้ใส่รองเท้าเนี่ยให้ดูเท้าเล็กเรียวขึ้นมานี่เป็นแฟชั่นเหมือนกันนะครับต้องเตือนท่านผู้ชมกันนิดนึงนะครับต่อไปเลยครับ
อุ้ยนี่นะครับอ่ะอันนี้ยังไม่น่ากลัวเพราะว่าเป็นการน่าจะเป็นเพ้นท์มือนี่ไงเพ้นท์แบบ3มิติเหมือนจริงใช่ครับโอเคอันนี้โอเคอันนี้โอเคไม่เจ็บตัวอุ้ยอันนี้ก็คือเป็นลักษณะสักเข้าไปในลูกตาขาวให้เป็นลูกตาดำถูกพักก่อนน่ากลัวจริงๆอย่าเลยน่าจะเจ็บนะคะเจ็บสิพูดจริงๆแค่เนี่ยเข็มแทงเนี่ยโอ้โหใครบอกว่านะก็หลายๆคนก็บอกเนี่ยไปทำนี่เหอไปทำเนี่ยไปจิ้มเข็มก็บอกหลายคนเตือนชวนผมไงไปทำเหอใช่ไหมเหมือนมดกัดนิดเดียวเองอาจารย์อย่าไปทำเลยใช่ไหมการทำโบท็อกฟิลเลอร์อ่ะมันไม่โอเคมันเจ็บใช่ไหมใช่อาจารย์อย่าทำเองให้หมอทำให้ผู้เชี่ยวชาญเอาล่ะนะครับอันนี้ก็คืออันสุดท้ายคิ้วคิ้วเส้นเดียวเห็นไหมฮะมีอีกนะอาจารย์มีแฟชั่นคิ้วมีแฟชั่นอะไรอีกนะเจาะโอ้โหจริงจังอันนี้น่ากลัวมากเลยเจาะเลยนะครับสุดท้ายครับค่ะห่วงที่ปากอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกันเป็นชนเผ่าครับเอาละนี่ฮะวันนี้ท่านผู้ชมเองเนี่ยสามารถจะเห็นเลยนะว่าสิ่งรอบๆตัวหรือว่าเป็นความที่เป็นวัฒนธรรมเนี่ยนะฮะสามารถสร้างเป็นแฟชั่นขึ้นมาได้ค่ะแต่ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเรายังไงก็ตามอย่าลืมสไตล์นะครับถ้าจะหลงไหลแฟชั่นก็ตามเนี่ยเอามานิดนึงแล้วมาเป็นกลิ่นไอของวัฒนธรรมเหล่านั้นขึ้นมาจะดีกว่าและสิ่งสำคัญเลยสวยหล่อได้อย่าเจ็บตัวครับอันนี้คือเรื่องราวที่ท่านผู้ชมเองจะได้รับสิ่งที่เป็นสาระจากรายการ Fashion in Style ครับใช่แล้วค่ะช่วงนี้นะคะพักกันครู่เดียวนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราค่ะผลิตภัณฑ์นะคะลิ้นจือถังนะคะพิชิตโรคพิชิตความชรานั่นเองนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่020214444ค่ะพักกันแป๊บเดียวค่ะ